ณผู้ชมครับวันนี้สโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดจะมีการแถลงข่าวเปิดตัวนักเตะโควต้าอาเซียนอย่างอองทูนะฮะตอนนี้ยังพอจะมีเวลาก่อนที่จะมีการเปิดตัวดาวดังจากประเทศเมียนมานะครับแฟนคลับกิเลนพยองของเราลองมาทายกันเล่นๆกันดีกว่าไหมครับว่านักเตะทีมชาติเมียนมาคนนี้นะฮะเขาจะเลือกใส่เบอร์อะไรในการลงสนามให้กับสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดกันนะครับ ช่วงเย็นวันนี้นะครับนักเตะที่เคยเดินทางไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้วกับทีมชาติเมียนมาในรุ่นเยาวชนนะครับแล้วก็เคยทำประตูได้ในเวทีระดับโลกนะฮะนอกจากนั้นก็ติดทีมชาติเมียนมามาทุกๆชุดเลยล่ะครับปีที่แล้วเล่นให้กับโปลิสเทโรนะครับแต่ปีนี้เจ้าตัวตัดสินใจย้ายเข้าสู่สโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ของตัวเขาเองและก็ของตัวสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดทายกันมาเล่นๆนะครับว่าเจ้าตัวจะเลือกใส่เบอร์อะไรครับ